แต่สำหรับเรื่องนี้เดี๋ยวต้องให้ช่วยประเมินอีกครั้งหนึ่งว่าจะเอากี่กะโหลกไข่ค่ะคุณผู้ชมคือมีสาวคนหนึ่งเธอเข้าไปไหว้ในสวนคืออารมณ์เหมือนเราไหว้เจ้าที่อ่ะคุณผู้ชมขาถ้าเกิดว่าเป็นบ้านก็จะมีศาลใช่ไหมไหว้ที่ศาลเอาทำงานที่สวนก็ไหว้ที่สวนแล้วในสวนมีต้นไม้ขนาดใหญ่เลยปรากฏว่าในขณะที่จุดธูปอ๋อขออภัยจุดประทัดจุดประทัดป้อง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 แล้วนัดสุดท้ายที่ควันประทัดเนี่ยมันลอยกลับไปปรากฏว่ามีควันลอยกลับมาแล้วคุณผู้ชมช่วยดูหน่อยว่าเป็นทรงอะไรค่ะเห็นเหมือนกันใช่ไหมคะคุณผู้ชมเห็นเหมือนกันใช่ไหมแล้วเขาเดินเข้าไปข้างในใช่ไหมเหมือนแบบลอยเข้ามาแล้วก็มาทางเครื่องเส้นไหว้อ่ะเออคือสาวคนนี้นะคะคุณผู้ชมเธอลงคลิปเอาไว้ตอนแรกน่ะไม่ได้คาดคิดเลยว่ามีอะไรแบบนี้ด้วยเธอแค่ลงไว้ว่าดูดีๆมีรางวัลจ้าคือเธอโพสต์คลิปตอนที่ไปทำพิธีขอโชคขอลาภขอให้การงานค้าขายดีขอให้ผลผลิตดีๆขอจากการไหว้สวนค่ะแต่ทีนี้ไม่ได้ลงไว้ว่าที่ไหนไงคุณผู้ชมแต่ในช่วงท้ายเดี๋ยวพอจุดไฟประทัดปองปังปองปังปองปังคุณผู้ชมจับตาดูดีๆอีกครั้งหนึ่งค่ะพอเลขไปมันปุ้งตรงนั้นปั๊บกลายเป็นเลขปลายประทัดใช่ไหมขวามือเดี๋ยวขวามือมันจะมีเนี่ยแล้วมาแค่กระหย่อมเดียวอ่ะซึ่งควันทั้งหมดที่เขาลอยนะเขาเกาะกลุ่มกันไปอยู่หัวมุมด้านซ้ายคุณผู้ชมครับแต่ตรงเนี้ยมันเป็นลักษณะควันที่มากระหย่อมเดียวจริงๆเหมือนตามมาทีหลังด้วยนะแล้วเป็นการตามมาที่สวนทางกระแสลมเพราะว่าลมหมักพัดขึ้นข้างบนไปแล้วแต่ว่าเงาเนี้ยถ้าดูจากมุมหน้าจอนะมาจากขวามาทางซ้ายย้อนลมเห็นเปล่าใช่ย้อนสอนมาเลยเหมือนพยายามเหมือนเดินเลียบผิวดินน่ะเหมือนแบบเหมือนลอยเข้ามาตรงเครื่องเส้นไหว้เห็นไหมคะชาวเน็ตบอกเลยว่าคือตอนที่เธอลงเธอไม่เห็นนะแต่พอเธอลงปั๊บชาวเน็ตบอกเราเห็นเงาขาวๆลอยมาตอนประทัดหมดอะค่ะใครเห็นเหมือนกันไหมทางขวามือลอยเข้ามาทางประทัดเป็นควันที่เป็นลักษณะเหมือนเงาคนลอยมาดูทรงแล้วจะเป็นผู้ชายด้วยนะคะท่านนี้บอกเห็นชัดมากตกใจขนลุกเลยค่ะมีเงาคนแบบลอยมาชัดมากๆแล้วบางคนก็บอกว่าเป็นการไหว้สวนนะเป็นความเชื่อไหว้เขาก็จะมีแต่สิ่งดีๆนะคะเนี่ยเงาขาวๆลอยมาโหบางคนบอกว่าเห็นเป็นลักษณะเหมือนผู้ชายด้วยซ้ำไปอ่ะคุณผู้ชมบ้างก็ว่าเจ้าที่แรงมากเลยนะคะแก้บนเสร็จแล้วก็มารับของเส้นไหว้ทันทีอ่ะทีนี้พอพูดคุยถึงเรื่องเงากันเสร็จแล้วมีคนถามต่อประทัดเลขอะไรนะคะขอให้ลูกหลานมีโชคมีลาภด้วยจุดธูปด้วยแล้วก็เอาเลขปลายประทัดน่ะวางพาดบนกล้วยให้ด้วยนะคะ616สำหรับเลขธูปส่วนเลขปลายประทัด15628ซึ่งบางคนบอกเอาเลขประทัดอย่างเดียวก็ได้แล้วเพราะว่าเลขธูปอยู่ในประทัดหมดแล้ว16คุณเห็นป่ะแถวตรงอ่ะ16ได้โอ้โหตามความเชื่อเลยนะแต่ดูแล้วก็ขนลุกนะจริงอันนี้ก็น่าจะ89กะโหลกพอของคุณต้นน่ะได้อยู่นะใช่ครับต้องอ้าวนี่ทีมงานดันไปเอาภาพอะปาก้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าหักมุมสิทำไมนะเป็นทรงอะปาก้าเหรอบ้านเราไม่มีตัวอะปาก้าไม่ใช่สัตว์พื้นถิ่นอยู่ในสวนสัตว์เท่านั้นถ้าคุณกลับด้านอะปาก้าด้านเดียวกันได้เลยต้องเอ่ยชื่อนะว่าใครเป็นคนทำคุณกำลังลบหลู่อยู่แต่ว่า
มีบางคนบอกว่ามันแอนแอนเหมือนม้าน้ำเนี่ยตัวโค้งโค้งเป็นเงาตอนแรกกูก็กลัวแล้วขอคืนได้ไหมแปดกะโหลกขอคืนก่อนเลยตอนนี้โอ้อันนี้แล้วแต่คนจะจินตนาการคือถ้าเป็นเด็กๆเขาไม่รู้เรื่องผีไงเขาบอกแม่เหมือนม้าน้ำเลยเข้าใจได้จินตนาการแต่ม้าน้ำไม่ได้อยู่ในป่านะลูกม้าน้ำอยู่ในทะเลนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดทุกข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ